สวัสดีท่านผู้ชมขอต้อนรับสู่ไอบอกฟุตบอลนะครับกับบทวิสูทอมอิทของแจ็คกี้คอมสวรรค์แก้วนุจันจากนักเตะที่ห่างกายบ่ค่อยแข็งแรงหุ่มห่างจอยผอมเนี่ยแต่ว่าปัจจุบันก้าวสู่นักเตะลาวทีเรซิตไปดิ้นให้กับสโมสรในลีกอิตาลีรวมทั้งไปเรียนต่อเปิดรับปริญญาตรีด้านกีฬาบาสเตะโดยเฉพาะอยู่ที่สถาบันกีฬาบาสเตะของประเทศอิตาลีซึ่งก่อนจะไปเบิ่งรายละเอียดเฮาไปเบิ่งจุดเริ่มต้นของพรสวรรค์แก้วนุจันทร์กันก่อนหรือแจ็คกี้นั่นเองเรื่องราวของพรสวรรค์แก้วนุจันทร์หรือแจ็คกี้ในตอนยังน้อยที่เริ่มจากห่างกายที่บ่ค่อยแข็งแรงและจอยผอมดังนั้นทางผู้เป็นพ่อเป็นแม่จึงสนับสนุนให้เพิ่นได้ดิ้นกินลาหวานเตะเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงเนื่องจากว่าเป็นคนที่สุขภาพบกแข็งแรงจอยพร้อมและมักเจ็บมักเป็นนั่นเองจนมาถึงระยะหนึ่งในเมื่อก่อนทางโรงเรียนจัดการขันบาสเตะทางแจ็คกี้ก็ได้ลงแข่งขันแต่ก็เฮ็ดได้บ่ดีปานใดโดยเฉพาะเป็นการเตะบานเข้าประตูตัวเองจึงว่าให้ทีมเสียไปแต่จากจุดนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เฮ็ดให้แจ็คกี้ได้หันมาซึกซ้อมบาสเตะและมักกีฬาบาสเตะจึงได้เริ่มดิ้นตั้งแต่ปี2011ในตอนอายุ7ปีเป็นต้นมาโดยมีพ่อแม่ที่ไปคอยสนับสนุนส่งเสริมเพื่อให้ห่างกายของเราแข็งแรงนั่นเองเดี๋ยวจนมาถึงปี2018คอสอนแก้วนุจันทร์ก็กลายเป็นหนุ่มอย่างเต็มตัวแล้วก็สามารถพิสูจน์ได้ว่ากีฬาบาสเตะสามารถช่วยให้คอสวรรค์แก้วนุจันทร์หายจากห่างกายที่บ่ค่อยแข็งแรงกลับมาเป็นคนที่มีความแข็งแรงในปัจจุบันนั่นเองจนถึงปี2018คอนสมันแก้วนุจันทร์ก็กลายเป็นที่หูจักของชาวลาวทั้งประเทศกันเลยเนาะเมื่อได้เซตไปฝึกซ้อมอยู่ที่ศูนย์ฝึกกีฬาบาสเตะที่ประเทศฝรั่งในปี2018ถึงปี2020ดินให้กับทีม U15 แล้วก็ U16 ของสโมสร AS Cannes และสโมสร AS Monaco ซึ่งเป็นสโมสรยักษ์ใหญ่ในลีกสูงสุดของประเทศฝรั่งนั่นเองแต่ว่าคอสวรรค์แก้วนุจันทร์ลิ้นในชุดเยาวชนก็คือ U15 แล้วก็ U16 เคยเข้าร่วมการแข่งขันบาสเตะรายการ Regional France Championship ซึ่งนั้นก็กลายเป็นบทพิสูจน์ให้กับตัวเองการเอาชนะความบกแข็งแรงของร่างกายของแก้วคอสวรรค์แก้วนุจันทร์นั่นเองอย่างไรก็ตามต่อมาคอสวรรค์แก้วนุจันทร์ก็กลับมาสอบว่าเนื่องจากว่าได้รับผลกระทบจากโควิด-19ในปี2020นั่นเองก่อนที่มาถึงปี2021คอนสวรรค์ก็ได้เลือกดิ้นให้กับสโมสร FC จันทบุรีก็คือสโมสรลาวโตต้า FC แซมลาวลีก5สมัยนั่นเองแต่ว่าบ่ค่อยได้แสดงทักษะเนื่องจากว่าการแข่งขันเริ่มเพียง3อาทิตย์ก็ต้องยกเลิกกันไปสำหรับลาวลีก1เหตุให้คอนสวรรค์อดแสดงทักษะจากการที่มีประสบการณ์ในลีกต่างประเทศไปเลยตอนนั้นอย่างไรก็ตามโอกาสบ่ค่อยหมดไปล่าสุดสถาบันกีฬาบาสเตะอิตาลีก็ได้มีการคัดเลือกเอานักกีฬาเพื่อไปพัฒนาเป็นนักกีฬาระดับอาชีพอยู่ที่ประเทศอิตาลีในปี2022นี่ซึ่งว่าในต้นปีเนาะคอสวรรค์ก็ได้เข้าไปคัดเลือกแล้วก็สามารถผ่านการคัดเลือกซึ่งตามแผนมันจะได้เดินทางไปในเดือนมังกร2022ไปประเทศอิตาลีแต่ว่าเนื่องจากอายุยังน้อยบ่ทันฮอด18ปีจึงได้เลื่อนการเดินทางไปต้นเดือนสิงหาคม2021เพื่อไปฝึกซ้อมกับสโมสรบาเต้ที่ประเทศอิตาลีนั่นก็คือสโมสรโรมซิตี้นั่นเองพร้อมนั้นก็ยังได้มีการศึกษาด้านกีฬาบาเต้ระดับปริญญาตรีอีก4ปีอยู่ที่สถาบันกีฬาบาเต้อิตาลีนั่นเองซึ่งเป็นโอกาสครั้งใหญ่ของควอนสวรรค์แก้วนุจันทร์นั่นเองแน่นอนในระยะเวลาต่อจากนี้จนถึงเดือนกรกฎาคมควอนสวรรค์ตัดสินใจดิ้นให้กับสโมสรสร้างน้อย FC นั่นซึ่งย้ายมาจาก FC จันทบุรีเนื่องจากว่า FC จันทบุรีได้ถอนตัวจากการแข่งขันแบบ4ลาวลีก1ในฤดูกาล2022นี้ซึ่งว่าสมมุติว่าไว้ๆนี้ทางควอนสวรรค์แก้วนุจันทร์จะได้ฝึกซ้อมกับสร้างน้อย FCเพื่อเกมข้อพร้อมลุยการแข่งขันมาเต้ลาวลีก1และการแข่งขันมาเต้ AFC ครับ2022ที่ว่าสร้างน้อย FC ได้สิทธิ์เข้าหอบแบ่งกลุ่มไอ้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะ
ซึ่งต่อจากนี้จนถึงเดือนกรกฎาคมทางขอสวรรค์แก้วนูจันจะได้รับไส้สร้างหน่อย FC นะจนถึงเดือนสิงหาคมจะออกเดินทางไปศึกษาต่อและไปฝึกซ้อมบาสเตะอยู่ที่ประเทศอิตาลีเพื่อนำเอาความรู้ความสามารถทั้งรวมทั้งประสบการณ์ในการฝึกซ้อมและการแข่งขันอยู่ที่ประเทศอิตาลีใน4ปีข้างหน้าเพื่อกลับคืนมาประกอบส่วนเขาในการพัฒนากีฬาบาสเตะของเราเฮาให้นับมือนับแข่งดีขึ้นไปในอนาคตนั่นเองสุดท้ายหากไปเบิ่งประวัติของขอสวรรค์แก้วนูจันย่อๆกันก่อนก็คือขอสวรรค์แก้วนูจันอยู่ที่บ้านฮัสดีเมืองจันทบุรีนครหลวงวิญจันนี่เองสมัยเริ่มฝึกซ้อมกีฬาเตะตั้งแต่อายุ7ปีเรียนอยู่ที่ห้องป.2เป็นต้นมาเสียงก็เริ่มจากซึ่งเริ่มเล่นกับสโมสรอย่างเป็นทางการก็กับสโมสรลาวตาใต้ FC ในปี2021ถึงปี2014หลังจากนั้นก็ย้ายไปดินในกับสโมสรสร้างน้อย FC นับตั้งแต่ปี2015ถึงปี2018ส่วนการแข่งขันในระดับทีมชาติก็เคยทีมชาติลาวตั้งแต่ U16 จนถึง U23 โดยเฉพาะรายการ U16 เป็นเข้าร่วมการแข่งขันบาสเตะ AFF U16 อยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียในล่าสุดเข้าร่วมทีมชาติลาวเฮาในหุ่นอายุบ่เกิน23ปีประจำปี2022เขาร่วมการแข่งขันบาสเตะซิงแซมแห่งชาติอาเซียน2022ที่ว่าทีมชาติลาวญาติได้อันดับที่3แต่เนื่องจากว่าขอสวรรค์เพิ่นได้รับบาดเจ็บจึงบ่ได้ลงสนามเนาะอย่างไรก็ตามต้องติดตามผลงานของขอสวรรค์แก้วนูจันกันต่อไปเชื่อว่าหลังจาก4ปีต่อจากนี้ขอสวรรค์จะกลายเป็นนักเตะที่มีความสำคัญต่อกับบทบาทของวงการบาสเตะลาวเฮาแน่นอนเนื่องจากจะไปเก็บประสบการณ์ในสโมสรระดับอาชีพอยู่ที่ประเทศอิตาลีถึง4ปีหุ่นใดท่านผู้ชมถ้ามาคิดวินก็ขอกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานพวกเฮาเฮ็ดคลิปต่อไปขอขอบใจ